สวัสดีครับนักศึกษาครับเดี๋ยววันนี้นะครับวิชาการติดต่อสื่อสารนะครับไร้สายวันนี้เราจะมาพูดเรื่องนะครับสเปรดนะครับสเปกตรัมมอดูเลชันนะครับซึ่งสเปซสเปกตรัมมอดูเลชันเนี่ยนะครับมันเป็นพื้นฐานหลักนะครับของการติดต่อสื่อสารแบบนะครับ CDMA นะครับ definition นะครับหรือความหมายของสเปซสเปกตรัมนะครับก็คือนะครับเป็นวิธีนะครับการส่งข้อมูลนะครับส่งข้อมูลนะครับโดยการใช้แบนด์วิดธ์นะครับโดยการใช้แบนด์วิดท์ที่เกินกว่านะครับที่เกินกว่าที่มันจำเป็นจะต้องใช้นะครับเดี๋ยวจะมาดูตัวอย่างกันนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมตินะครับถ้าอันนี้คือนะครับภาพของตัวสเปกตรัมนะครับแล้วนะครับสมมตินะครับความถี่ขึ้นพาหะของเราคือตัวนี้ยกตัวอย่างเช่นความถี่ขึ้นพาหะของเราอาจจะเป็น99เมกะเฮิรตซ์นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็มีเบสแบนด์สัญญาณของเรานะครับซึ่งตัวเบสแบนด์สัญญาณของเรานั้นนะครับกินแบนด์วิดต์อันนี้เบสแบนด์สัญญาณนะครับซึ่งเบสแบนด์สัญญาณของเราเนี่ยอาจจะกินแบนด์วิดนะครับ40กิโลเฮิรตซ์ดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับแบนด์วิดที่จะต้องใช้นะครับในการส่งนะครับตัวเบสแบนด์สัญญาณนะครับก็แค่40กิโลเฮิรตซ์เท่านั้นเองนะครับแต่สเปรดสเปกตรัมมอดูเลชันนั้นนะครับใช้แบนด์วิดนะครับแบนด์วิดต์สำหรับนะครับสเปรดสเปกตรัมนะครับที่ใช้ในการส่งนั้นจะมากกว่าไอตัว40กิโลเฮิรตซ์มากๆอันนี้คือจากอันนี้คือในตัวอย่างนะครับตัวอย่างในกรณีที่นักศึกษาจำไม่ได้นะครับว่าไอตัวเบสแบนด์สัญญาณเนี่ยความหมายมันคืออะไรนะครับไอตัวเบสแบนด์สัญญาณนี่ก็คือสัญญาณข้อมูลนะครับสัญญาณข้อมูลซึ่งเราจะส่งแล้วมันจะขี่ไปกับนะครับความถี่ขึ้นพาหะนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดมันเป็นคลื่นนะครับวิทยุที่เราจูนฟังกันนะครับไอสถานีที่เราจูนฟังกันเนี่ยก็คือความถี่ขึ้นพาหะยกตัวอย่างเช่น99เมกะเฮิรตซ์นะครับ 106.5 เมกะเฮิรตซ์ในขณะที่นะครับสัญญาณที่เราจะได้ฟังก็คือสัญญาณพวกเพลงพวกเสียงเนี่ยไอ้เหล่านี้คือตัวเบสแบนด์สัญญาณนะครับโดยปกติแล้วนะครับจากการที่เราเคยเรียนวิชา principal communication มาหรือว่า digital communication มานะครับเราทราบว่าไอ้ทรัพยากรนะครับทรัพยากรของการติดต่อสื่อสารนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันก็คือนะครับทรัพยากรนะ
ะครับสำหรับการส่งนะครับการติดต่อสื่อสารเนี่ยนะครับมันก็คือนะครับ power แล้วก็ bandwidth นะครับซึ่งทั้ง power และ bandwidth นั้นนะครับมันเป็นทรัพยากรที่เรามีอยู่อย่างจำกัดฉะนั้นเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องใช้มันให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับในกรณีของ bandwidth นั้นนะครับมันเป็นทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเราไม่สามารถที่จะนะครับสร้างขึ้นใหม่ได้นะครับเราจำเป็นจะต้องนะครับใช้มันซ้ำแล้วซ้ำอีกเพื่อที่จะนะครับให้มันมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับในกรณีนี้นะครับไอตัว bandwidth เนี่ยเราจะเห็นได้จากตัวอย่างของการเรียนไอตัว cellular system นะครับว่าเราจะมีการ reuse ช่องสัญญาณนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับ bandwidth เราควรจะใช้ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดแต่ในกรณีของ space spectrum modulation เราจะเห็นได้ว่านะครับเราไม่ได้ใช้ bandwidth ขั้นต่ำที่จะส่งกลายเป็นว่าเราจะใช้ bandwidth ที่เยอะมากนะครับเยอะกว่านะครับขั้นต่ำที่เราจะใช้ในการส่งเยอะมากนะครับเพื่อที่จะนะครับส่งสัญญาณซึ่งมันขัดแย้งกับนะครับหลักการที่เราเคยเรียนมาว่าเราจะต้องใช้แบนด์วิดนะครับให้มีประสิทธิภาพสูงสุดฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่านะครับการที่นะครับเราใช้แบนด์วิดนะครับเราใช้แบนด์วิดเนี่ยเยอะเนี่ยแน่นอนนะครับเราสูญเสียทรัพยากรเราใช้ทรัพยากรเยอะไปนะครับแต่สิ่งที่เราได้นะครับแต่สิ่งที่เราได้จาก space spectrum modulationนะครับก็คือนะครับเราใช้นะครับ bandwidth เราใช้นะครับเราใช้นะครับ excess of bandwidth ก็คือเราใช้ bandwidth ที่เยอะมากนะครับเพื่อที่จะนะครับได้นะครับคุณสมบัตินะครับคุณสมบัติซึ่งคุณสมบัตินั้นก็ได้แก่นะครับนะครับคุณสมบัตินั้นก็ได้แก่1ก็คือการขจัดนะครับสัญญาณรบกวนนะครับขจัดสัญญาณรบกวนนะครับไม่ว่าสัญญาณรบกวนนั้นนะครับจะเป็นสัญญาณรบกวนที่มาจากนะครับ co-channel interference นะครับหรือนะครับหรือเป็นสัญญาณที่นะครับพยายามที่จะแจมนะครับเป็นหรือนะครับ reject jammer นะครับ jammer ตัวนี้ก็คืออินเตอร์เฟรนซ์ก็แบบที่เราเคยเรียนกันไปในหัวข้อที่เคยผ่านมาก็คือโคชแนลอินเตอร์เฟรนซ์หรือแอดจาเซนอินเตอร์เฟรนซ์ตัวแจมเมอร์เนี่ยในกรณีที่นักศึกษายังนะครับยังอาจจะเคยได้ยินเป็นครั้งแรกเนี่ยความหมายของตัวแจมเมอร์ก็คืออย่างนี้นะครับสมมติว่าถ้าเกิดสมมตินะครับเรามีนะครับเราส่งนะครับสัญญาณนะครับโดยการใช้คลื่นความถี่พหะก็คือ FC นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็มีนะครับ baseband signal เราก็มี baseband signal ดังนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดสมมตินะครับเรามีสัญญาณแจมสัญญาณแจมก็คือนะครับเป็นสัญญาณซึ่งนะครับใช้นะครับแบนด์วิดต์ใน
นะครับใช้แบนด์วิดต์ในช่วงเดียวกับ baseband signal นะครับอันนี้ยกตัวอย่างเช่นแจมมาอย่างงี้นะครับฉะนั้นเนี่ยในเมื่อมันแจมอันนี้แจมเมอร์นะครับสัญญาณแจมเมอร์ไม่ว่าจะเป็นสัญญาไม่ว่าสัญญาณนั้นนะครับจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจนะครับไอตัวแจมเมอร์ตัวนี้นะครับมันก็จะส่งนะครับส่งเข้ามานะครับแล้วใช้ power นะครับที่แรงนะครับอาจจะ power ที่แรงมากกว่า baseband signal นะครับทำให้ไอตัว baseband signal เนี่ยนะครับถูกรบกวนอย่างหนักไม่สามารถที่จะติดต่อสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับอีกมุมมองหนึ่งนะครับของการไอตัวแจมนะครับตัวแจมก็คือเราทราบอยู่แล้วว่าคุณภาพของการให้บริการติดต่อสื่อสารเนี่ยนะครับจะวัดกัน1ในนะครับตัววัดก็คือ SIR นะครับ SIR คือ Signal to Interference Ratio นะครับก็คือเท่ากับ power ของตัวส่งนะครับหารด้วย interference ฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิด power ของ interference เนี่ยมันสูงมากนะครับขณะเดียวกันนะครับ power ของ baseband signal S เนี่ยคือ power ของ baseband power ของ baseband signal นะครับ S เนี่ยคือ power ของ basebandsignal ในขณะที่ i เนี่ยคือ power ของ interference นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิด power ของ interference เนี่ยมันสูงมากๆนะครับมันจะทำให้นะครับ SIR เนี่ยมีค่าลดลงเพราะว่าตัวหารเยอะถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยคุณภาพของการให้การติดต่อสื่อสารก็จะต้องต่ำเพราะว่า SIR ต่ำพูดง่ายๆคือไอ้ตัว baseband signal เนี่ยนะครับไม่สามารถจะติดต่อสื่อสารหรือฟังกันรู้เรื่องเลยเหตุผลเพราะว่าตัวแจมเมอร์มานะครับยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างเช่นไอ้ตัวนี้จะใช้อย่างมากในนะครับงานประยุกต์ทางด้านการทหารนะครับนั่นก็คือก่อนที่นะครับกองทัพใดกองทัพหนึ่งจะเข้าโจมตีนะครับสิ่งที่เขาพยายามทำก็คือนะครับเขาจะอันดับแรกเลยเขาจะทำการนะครับแจมระบบการติดต่อสื่อสารก่อนนะครับเพื่อไม่ให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยสามารถติดต่อสื่อสารได้สิ่งที่เขาทำก็คือเขาจะทำการแจมระบบนั่นก็คือนะครับเขาจะทราบมาว่านะครับช่วงความถี่นะครับช่วงความถี่ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารของฝั่งตรงข้ามนั้นนะครับในการส่ง baseband signal หรือข้อมูลต่างๆนั้นนะครับอยู่ในช่วงไหนนะครับเขาก็จะทำการส่งตัวแจมเมอร์เนี่ยนะครับด้วยความแรงที่สูงเพื่อไปแจมนะครับสัญญาณ baseband signal ทำให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยไม่สามารถที่จะนะครับส่งสัญญาณหรือคุยกันได้พอฝั่งตรงข้ามไม่สามารถที่จะส่งสัญญาณหรือคุยกันได้นะครับก็ง่ายสำหรับการที่จะนะครับโจมตีนะครับง่ายสำหรับการที่จะโจมตีแล้วก็ฝั่งตรงข้ามก็ไม่สามารถที่จะนะครับประสานงานเพื่อทำการตอบโต้หรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็คือในนะครับไอตัวแจมเมอร์เนี่ยนะครับไปใช้ในนะครับไปใช้ในงานประยุกต์เกี่ยวกับตัวกองทัพนะครับอันนี้คือตัวอย่างของแจมเมอร์นะครับอีกตัวอย่างนึงนะครับอีกตัวอย่างนึงที่เราเห็นประจำนะครับไอ้ตัวแจมเมอร์นะมันเป็นโดยตั้งใจถูกไหมครับเพราะว่าการที่เราจะไปโจมตีเนี่ยเราก็ไปแจมแบบตั้งใจอีกตัวหนึ่งที่เป็นอาจจะเป็นการแจมแบบไม่ตั้งใจก็คือนะครับวิทยุชุมชน local radio นะครับก่อนที่จะมีกฎหมายจากกสทช.ขึ้นมาเนี่ยนะครับไอ้ตัว local radio เนี่ยก็ออกอากาศนะครับเสร็จแล้วเนี่ยออกอากาศเนี่ยใช้กำลังเกินนะครับวิทยุชุมชนใช้พลังเกินกำลังเกินดังนั้นเนี่ยนะครับเวลาคุณอาจจะเห็นตัวอย่างนะครับว่าสมมุติถ้าเกิดเราฟังนะครับเราฟังวิทยุนะครับอยู่ปรากฏว่านะครับเราเคลื่อนที่ไปนะครับในบริเวณที่นะครับมีวิทยุชุมชนนะครับสิ่งที่เราจะได้นะครับฟังก็คือนะครับวิทยุชุมชนนั้นนะครับเราก็จะได้ยินเสียงนะครับของวิทยุชุมชนซึ่งเสียงของวิทยุชุมชนนั้นนะครับมันก็จะแรงนะครับ
พอแรงเสร็จปุ๊บนะครับพอวิทยุชุมชนแรงเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะมากวนทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะนะครับฟังวิทยุคลื่นที่เราต้องการได้นะครับอันนี้เข้าใจว่านะครับนักศึกษาหลายคนน่าจะมีประสบการณ์นะครับกับวิทยุชุมชนไอ้ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นแจมเมอร์เหมือนกันนะครับถือว่าเป็นแจมเมอร์เหมือนกันนะครับเสร็จแล้วเนี่ยกลับมาเรื่อง spread spectrum modulation นะครับ spread spectrum modulation นั้นก็คือนะครับหลักการซึ่งนะครับเราจะใช้นะครับbandwidth เนี่ยนะครับเกินกว่าขั้นต่ำเพื่อที่จะนะครับให้ได้จุดประสงค์ก็คือนะครับจัดการกับสัญญาณรบกวนแล้วก็จัดการกับตัวแจมเมอร์ได้นะครับโดยการใช้แบนด์วิดท์ที่เยอะเสร็จแล้วเนี่ยทำยังไงครับทำยังไงตัวสเปรดสเปกตรัมนั้นนะครับจะทำการนะครับขยายสเปกตรัมนะครับจะทำการไอการขยายสเปกตรัมนั้นนะครับจะทำได้นะครับก่อนการส่งนะครับผ่านการใช้โค้ดซึ่งโค้ดตัวนี้นะครับจะเป็นอิสระกับข้อมูลนะครับกับข้อมูลนะครับที่เราจะส่งนะครับแล้วก็ไอ้โค้ดเดียวกันเนี้ยนะครับโค้ดเดียวกันเนี้ยนะครับจะถูกใช้ที่ฝั่งรับนะครับที่ฝั่งรับเพื่อจะทำการนะครับ Dispread Bandwidthdispatch สัญญาณรับเพื่อให้นะครับสัญญาณดั้งเดิมกลับคืนมานะครับนะครับลองมาดูนะครับความหมายของแต่ละตัวนะครับ spectrum spreading spectrum spreading ความหมายก็คือนะครับแทนที่ว่าเราจะใช้ bandwidth นะครับขั้นต่ำเราก็จะขยายนะครับ bandwidth ที่ใช้เนี่ยให้มันเยอะที่สุดนะครับเท่าที่จะนะครับในทางปฏิบัตินั้นสามารถทำได้นะครับและ3นะครับการทำspectrum spreading เนี่ยสามารถทำได้โดยการใช้โค้ดนะครับซึ่งโค้ดตัวนี้จะครับจะเป็นอิสระกับนะข้อมูลในการส่งเป็น data sequence โดยปกติแล้วนะครับถ้าเกิดเรานะครับเล่นอยู่กับไอตัว digital communication นะครับเราจะรู้ว่านะครับข้อมูลนะครับตอนแรกเราเป็นอนาล็อกแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเปลี่ยนจากนะครับจากข้อมูลจากอนาล็อกไปเป็นดิจิตอลนะครับสมมติข้อมูลดิจิตอลของเรานะครับ01เนี่ยที่เราจะส่งนะครับเป็น BT นะครับให้เป็น BT นะครับจากนั้นนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับไอ้สิ่งที่เราจะพยายามทำนะครับสิ่งที่เราจะพยายามทำนะครับก็คือนะครับสิ่งที่เราจะพยายามทำก็คือนะครับเราก็จะเข้านะครับ modulation กับโค้ดนะครับต้อง modulation กับโค้ดนะครับซึ่งโค้ดตัวนี้นะครับ CT
นะครับอันนี้ไอตัวโค้ดตัวนี้นะครับจะเป็นอิสระกับ BT นั่นก็คือ CT นะครับจะเป็นอิสระกับ BT นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับผลที่ได้นะครับเราก็จะได้นะครับสัญญาณที่เราจะทำการก่อนที่เราจะทำการส่งนั่นก็คือ MT นะครับจะเท่ากับ BT คูณด้วย CT นะครับเรามาดูนะครับแบนด์วิดต์นะครับ BT นะครับคือสัญญาณส่งนะครับสัญญาณส่งเนี่ยจากตัวอย่างนะครับสมมติสัญญาณส่งอาจจะต้องการแบนด์วิดต์แค่40กิโลเฮิรตซ์นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเรานะครับทำการนะครับ modulation นะครับคือพูดง่ายๆคือเอาสัญญาณนะครับโค้ดซึ่งเป็นอิสระกับ BT เนี่ยนะครับคูณกับสัญญาณ BT เข้าไปนะครับสิ่งที่เราได้นะครับเราจะได้ MT เท่ากับ BT คูณด้วย CT ไอ MT ตัวนี้นะครับมันจะมีแบนด์วิดท์นะครับถ้าเกิดในเชิงทฤษฎีจริงๆเนี่ยนะครับ MT จะนะครับจะมีแบนด์วิดท์ที่นะครับกระจายตั้งแต่ลบอินฟินิตถึงอินฟินิตนั่นก็คือเหมือนนอยส์เลยครับเพราะเราทราบมาจากวิชา Principle Communication รวมถึง Digital Communication มาว่านะครับแบนด์วิดท์ของ noise นั้นนะครับจะกินนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง white noise เนี่ยมันจะกินแบนด์วิดท์ตั้งแต่ลบอินฟินิตถึงอินฟินิตนะครับถ้าในทางทฤษฎีนะครับแต่ในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยไม่มีนะครับในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยนะครับแบนด์วิดท์ที่มันจะกินเนี่ยมันจะกินอยู่แค่นะครับยกตัวอย่างเช่นอาจจะกินอยู่5เมกะเฮิรตซ์นะครับอาจจะกินอยู่แค่5เมกะเฮิรตซ์นะครับฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวนี้คือภาคส่งนะครับฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวที่นะครับเขาจะส่งออกไปก็คือตัว MT นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับพอส่งออกไปผมสมมุติว่าใช้แบนด์วิดต์นะครับ5เมกะเฮิรตซ์เราจะเห็นได้ว่าพอเรากระจายหรือเราขยายแบนด์วิดต์จาก40กิโลเฮิรตซ์นะครับ40กิโลเฮิรตซ์มาเป็น5เมกะเฮิรตซ์ใช่มั้ยฮะฉะนั้นเพราะว่า5เมกะเฮิรตซ์เนี่ยนะครับมันใหญ่กว่า40เมกะเฮิรตซ์เยอะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัว MT ซึ่งนะครับมี5เมกะเฮิรตซ์เนี่ยก็จะถูกส่งออกไปอันนี้คือฝั่งส่ง transmission นะครับฝั่งรับตัว receiver นะครับมันก็จะรับ MT มาซึ่ง MT ตัวนี้แบนด์วิดต์มันก็จะเป็น5เมกะเฮิรตซ์นะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะใช้โค้ดเดียวกันเนี่ยที่ฝั่งรับนะครับในการนะครับ despread นะครับสเปรดแปลว่ากระจายดีสเปรดแปลว่าทำกลับจากการกระจายนั่นก็คือทำให้จาก5เมกะเฮิรตซ์นั้นกลับมาเป็น40เมกะเฮิรตซ์นะครับจากตัวอย่างนะครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับจากนี้5เมกะเฮิรตซ์มันก็จะได้ออกมาเป็นกลับมาเป็น40กิโลเฮิรตซ์เหมือนเดิมนะครับอันนี้คือนะครับการทำนะครับสเปรดนะครับสเปกตรัมนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับจุดต่อไปก็คืออ้าวแล้ว CT ของเราเนี่ยเราจะออกแบบยังไงอะนะครับไอ้ตัว CT เนี่ยนะครับ CT เนี่ยนะครับเราทราบว่าไอ้ CT ตัวเนี้ยนะครับมันคือตัวคีย์หลักนะครับที่จะทำให้นะครับข้อมูลของเรานะครับก็คือสัญญาณ BT ตัวนี้นะครับกระจายแบนด์วิดท์นะครับให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้นะครับดังนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับ CT เนี่ยนะครับคุณสมบัติของ CT จะต้องเป็นนะครับ noise นะครับมันจะต้องเป็น noise จะต้องมีคุณสมบัติคุณสมบัตินะครับนะครับเหมือน noise ให้มากที่สุด
ครับเหตุผลเพราะว่า CT ตัวนี้นะครับมันกินแบนด์วิดนะครับมันกินแบนด์วิดถ้ากับ CT ตัวนี้นะครับเหมือน noise ความหมายก็คือว่า noise เนี่ยเราทราบมาแล้วนะครับว่ามันกินแบนด์วิดตั้งแต่ลบอินฟินิตถึงอินฟินิตดังนั้นเนี่ยนะครับเวลามันเอาไปนะครับ modulation กับสัญญาณซึ่งนะครับมีแบนด์วิดที่นะครับจำกัดนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับมันก็จะกินแบนด์วิดเหมือน noise ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับในกรณีนี้นะครับจะต้องฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องดีไซน์นะครับเราจะต้องออกแบบ CT นะครับให้มันใกล้เคียงนะครับกับ noise มากที่สุดนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับคาบของ noiseนะครับมีค่าเท่ากับอินฟินิตความหมายตัวนี้คืออะไรครับความหมายก็คือว่านะครับถ้าเกิดเราพิจารณา noise นะครับพิจารณา noise นะครับมันจะไม่ค่าแต่ละค่าของ noise เนี่ยนะครับเราจะไม่สามารถคาดเดาได้นะครับ noise เนี่ยเราไม่สามารถคาดเดาได้นะครับมันจะเป็น random นะครับดังนั้นเนี่ยมันจะไม่ซ้ำเดิมนะครับมันจะไม่ค่าของมันจะไม่กลับมาซ้ำเดิมเราจะไม่สามารถนะครับมันอาจจะกลับมาซ้ำเดิมได้แต่มันจะไม่มีเป็นคาบเราไม่สามารถที่จะคาดเดาได้นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับคาบของ noise นะครับจะต้องเป็น infinite นะครับคาบของ noise จะต้องเป็น infinite ดังนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะต้องสร้างนะครับsequence CT ซึ่งนะครับมีคาบเป็น infiniteคำถามคือทำได้ไหมในปัจจุบันในทางปฏิบัติคำตอบก็คือทำไม่ได้นะครับทำไม่ได้เหตุผลเพราะว่าเราไม่สามารถสร้างซีเควนซ์ที่มันเป็นมีค่าเป็นอินฟินิตได้แต่เราสามารถประมาณได้นะครับเราสามารถสร้างนะครับโค้ด CT ตัวนี้นะครับให้มันคล้ายคลึงกับ noise ได้มากที่สุดนะครับมันก็เลยเป็นที่มาของนะครับ CT ซึ่งเราจะเรียกมันว่านะครับ pseudo noise pseudo noise sequence หรือ pn p ตัวนี้ก็คือมาจากตัวนี้นะครับ p ตัวนี้ก็ pn นะครับ sequencesudo แปลว่าปลอม sudo noise sequence ก็คือนะครับ noise ซึ่งมีคุณสมบัตินะครับแบบนะครับปลอมๆนะครับการสร้าง sudo noise sequence นั้นนะครับหรือนะครับcode CT ซึ่งจะให้นะครับมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับ noise มากที่สุดเนี่ยนะครับเขาจะใช้อีกชื่อหนึ่งนะครับอีกชื่อหนึ่งของ pseudo noise sequence นะครับเราจะเรียกชื่อมันว่านะครับ maximum length sequence นะครับเราจะเรียกมันว่า maximum length sequence การที่เรานะครับการที่เราจะนะครับสร้างนะครับโค้ด CT ขึ้นมาได้นะครับเราจะใช้นะครับตัวนะครับ linear สำหรับการสร้าง pn sequence นะครับเราจะใช้นะครับเราจะใช้ linearfeedback chip register นะครับ linear feedback chip register ตัวนี้นะครับมันก็คือนะครับตัวอย่างนะครับตัวอย่างมันก็จะเป็นนะครับประกอบไปด้วย flip flop
สเตทของมันนะครับก็จะเป็น x 1 x 2 x 3นะครับจากนั้นมันก็จะเอาตัวนี้นะครับมาบวกตัวนี้นะครับมันก็จะบวกแบบเลขฐาน2ก็คือมัลติโล2นะครับจากนั้นนะครับมันก็จะฟีดแบ็กกลับมานะครับมันจะฟีดแบ็กกลับมาที่นี่นะครับส่วนตัวนี้ก็คือ output นะครับ output sequence นะครับไอ้ตัวนี้คือ flip flop นะครับคือ flip flop ซึ่งนะครับจะชิปนะครับผลลัพธ์ของนะครับ linear feedback chip register เนี่ยนะครับเปลี่ยนไปตาม state นะครับไอตัวนี้นะครับไอตัว linear feedback chip register นะครับหรือ maximum length sequence generator เนี่ยนะครับมันจะเอาไว้นะครับมันจะเอาไว้สำหรับนะครับสร้างนะครับโค้ด CT นะครับซึ่งมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับ noise นะครับซึ่งไอ้ตัวนี้ก็เกิดจากการดีไซน์นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราลองมาดูกันนะครับสมมุติว่านะครับจากตัวอย่างchip feedback register นะครับ state เริ่มต้นนะครับ state เริ่มต้นสมมุติอาจารย์เขียน state นะครับ x1 x2 x3 นะครับแล้วก็นะครับเริ่มสมมุติสเตทเริ่มต้นนะครับสเตทเริ่มต้นเป็นนะครับ100ลองมาดูกันนะครับถ้าสเตทเริ่มต้นเป็น100 100นะครับแสดงว่า1ก็จะถูกฟีดมานี่นะครับ0ก็จะถูกฟีดมานี่1บวก0ก็ได้1ถูกไหมฮะเพราะว่าเราบวกแบบเลขฐาน2จากนั้นไอ้ตัว1ตัวนี้นะครับก็จะถูกฟีดแบ็กเข้ามาที่นี่นะครับในขณะเดียวกันนะครับตัวฟลิปฟลอปนะครับก็จะทำการชิปสเตตนะครับมันก็จะชิป0ตัวนี้นะครับมาที่นี่1ตัวนี้มาที่นี่ไอ้1ตัวนี้นะครับก็จะเข้าไปแทนฉะนั้นเนี่ยนะครับสเตทต่อไปสเตทต่อไปก็จะเป็น110ถูกไหมครับจากนั้นนะครับพอสเตทต่อไปเป็น110เรียบร้อยนะครับสเตทต่อไปเป็น110เรียบร้อยนะครับ110นะครับ1101ถูกฟีดมานี่0ถูกฟีดมา1บวก0 1บวก0ก็ได้1ถูกไหมฮะ1ก็จะถูกฟีดนะครับถูกฟีดไปที่นี่ไอ้1 1ตัวกลางก็จะมาที่ x3 1ตัวที่ x1 ก็จะมาที่ x2 นะครับสเตทต่อไปก็จะเป็น1 11พอสเตทต่อไปเป็น111เสร็จปุ๊บนะครับนะครับสเตทต่อไปเป็น111เสร็จปุ๊บนะครับเราก็ทำเหมือนเดิม1ของ x1 ก็จะฟีดเข้ามา1ของ x3 ก็จะฟีดเข้ามานะครับ1บวก1ก็เป็น0ในตัวเลขฐาน2นะครับไอ้1 1จาก x2 ก็จะนะครับถูกชิปมาที่ x3 1จากนะครับ x1 ก็จะถูกชิปมาที่ x2 0นะครับก็จะถูกชิปไปที่ x1 เราก็จะได้0 1 1 0 1 1พอได้0 1 1เสร็จปุ๊บนะครับเหมือนเดิมเอา0จาก x1 มาเอา1จาก x3 มานะครับ
0บวก1ก็ได้1 0 1 1 1นะครับ1จาก x2 นะครับก็จะนะครับถูกขยับไปที่ x3 นะครับ0จาก x1 ก็จะถูกขยับมาที่ x2 1นะครับก็จะถูกไปแทนที่ที่ x1 นะครับเราก็จะได้1 0 11 0 1พอเราได้1 0 1แล้วใช่ไหมครับ1 0 1แล้วเราก็เอา1จาก x1 มาบวกกับ1จาก1จาก x3 1บวก1ก็เป็น0นะครับตะกี้เราได้1 0 1ใช่ไหมครับ0นะครับก็จะจาก x2 ก็จะขยับมาที่ x3 1จาก x1 ก็จะขยับมาที่ x2 0นะครับก็จะไปแทนที่ x1 นะครับเราก็จะได้นะครับ0 1 0นะครับ0 1 0นะครับเราได้0 1 0พอเราได้0 1 0นะครับเราได้0 1 0นะครับ0จาก x1 กับ0จาก x3 บวกกัน0บวก0ก็ได้0 1ก็มาแทน x3 จาก x2 0จาก x1 ก็มาแทน x2 นะครับเราก็จะได้0 0 1นะครับจากสเตท0 0 1นะครับจากสเตท0 0 1 0จาก x1 นะครับก็จะมาบวก1จาก x3 0บวก1ก็ได้1 1นะครับ1ก็จะ1จาก x2 ก็จะไปแทนที่ x3 0จาก x1 ก็จะมาแทนที่ x2 นะครับ1ก็จะมาแทนที่ x1 นะครับนะครับเราก็จะได้นะครับสเตทออกมาเป็น1 0 0ถ้าเกิดนักศึกษาลองทำด้วยตัวเองลองดูนักศึกษาจะเห็นได้ว่าสเตทมันจะย้อนกลับมานะครับเหมือนเดิมมันจะวนแล้วมันจะย้อนกลับมาเหมือนเดิมฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่านะครับแล้วพอสเตทมันย้อนกลับมาเหมือนเดิมนะครับตัวเอาท์พุตนะครับตัวเอาท์พุตที่มันนะครับของ PN sequence นะครับซึ่งมันนะครับเอาออกมาเนี่ยนะครับมันก็จะนะครับมีค่าเหมือนเดิมพูดง่ายๆคือตัวเอาท์พุตคือตัวไหนครับ x3 ใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยตัวเอาท์พุตนะครับก็คือตัวนี้นะครับตัวเอาท์พุตที่เราได้ก็คือ0 0 1 1 1 0 1จากนั้นนะครับถ้าเรายังคงปล่อยให้ตัวนะครับลิเนียนะครับลิเนียฟีดแบ็กชิปรีจิสเตอร์ทำงานต่อไปนะครับโค้ดที่เราได้มันก็จะซ้ำเดิม0 0 1 1 1 0 1จะเห็นได้ว่านะครับมันเริ่มมีการซ้ำไอ้ตัวเนี้ยที่มันทำนะครับก่อนที่นะครับมันจะเริ่มนะครับซีเควนซ์มันจะซ้ำนะครับเราจะเรียกมันว่าคาบนะครับคาบนะครับคาบของนะครับCT นะครับคาบของ CT ฉะนั้นนะครับคาบของ CT ตัวนี้นะครับสัญญาณ CT ตัวเนี้ยที่เราสร้างขึ้นซึ่งเป็นนะครับสัญญาณน้อยแบบปลอมๆเนี่ยในกรณีนี้มีเท่ากับ
1 2 3 4 5 6 7นะครับในตัวอย่างนะครับคาบมีค่าเท่ากับ7นะครับคาบมีค่าเท่ากับ7เสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถทราบจากนะครับคุณสมบัติของนะครับ linear feedback shift register ว่านะครับคาบนะครับจะมีค่าเท่ากับ2ยกกําลัง m ลบ1โดยที่ m ตัวนี้นะครับคือนะครับขนาดของนะครับ state นะครับของนะครับ linearนะครับ linear feedback shift register ในกรณีนะครับในกรณีซึ่งนะครับจากตัวอย่างนะครับเราจะเห็นได้ว่า state มันมีค่าเท่ากับ1ความใหญ่ของมันนะครับ1 2 3ฉะนั้นเนี่ยในกรณีนะครับจากตัวอย่างm มีค่าเท่ากับ3ดังนั้นเนี่ยนะครับคาบก็จะเท่ากับ n เท่ากับ2กําลัง3ลบ1เท่ากับ8ลบ1ก็เท่ากับ7ซึ่งตรงกับสิ่งที่เราเจอถูกไหมครับจริงๆเนี่ยคาบของ PN sequence เนี่ยสิ่งที่เราต้องการก็คือเราต้องการให้คาบมันเนี่ยใหญ่ที่สุดเท่าที่จะใหญ่ได้นะครับถ้าเกิดเรามีวิธีที่จะดีไซน์ให้คาบมันเป็นอินฟินิตได้เนี่ยเรายิ่งชอบเพราะนั่นหมายความว่านะครับไอ้ CT ตัวเนี้ยมันจะนะครับมีคุณสมบัติเหมือน noise แล้วเมื่อใดก็แล้วแต่ที่มันมีคุณสมบัติเหมือน noise นะครับมันจะทำให้การนะครับกระจาย bandwidth ของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพนะครับอย่าลืมนะครับยิ่ง CT ไอ้การกระจาย bandwidth นะครับจาก bandwidth เล็กๆนะครับไปเป็น bandwidth ใหญ่ๆเนี่ยขึ้นอยู่กับ bandwidth ของนะครับ CT นะครับยิ่ง CT กิน bandwidth เยอะมันก็จะยิ่งกระจายได้แบนด์วิดต์กว้างๆสิ่งที่ต้องการจริงๆเลยคือ CT เป็นแบบ noise นะครับเป็นแบบสัญญาณรบกวน noise เหตุผลเพราะว่า noise เนี่ยมันกินแบนด์วิดต์ตั้งแต่ลบโดยเฉพาะอย่างยิ่ง white noise นะครับมันกินแบนด์วิดต์ตั้งแต่ลบ infinity ถึง infinity ฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการนะครับตัวแบนด์วิดต์ของ CT เนี่ยให้นะครับใหญ่ที่สุดเท่าที่จะใหญ่ได้นะครับแต่ไอ้จากตัวอย่างเนี่ยเราใช้เราได้นะครับคาบของแล้วจริงๆอ่ะเราต้องการคาบเป็นอินฟินิตแต่จากตัวอย่างเนี้ยเรามีคาบแค่นะครับ7นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับนักศึกษาจะเห็นได้ว่าจาก linear feedback shift register เนี่ยถ้าเกิดเราต้องการคาบเยอะๆเราก็จะต้องเพิ่ม m ถูกไหมฮะเราก็จะต้องเพิ่มนะครับขนาดไซส์ของนะครับ flip flop นะครับเราต้องใช้ขนาดของไซส์ของ flip flop ดังนั้นเนี่ยนะครับนะครับถ้าความยาวของชิปเรจิสเตอร์ความยาวของชิปเรจิสเตอร์นะครับไอ้ตัวเนี้ยเราเรียกว่าชิปเรจิสเตอร์นะครับชิปเพราะว่ามันแต่ละสเตทของมันเนี่ยนะครับในแต่ละครั้งตอนที่มันนะครับสร้างซีเควนซ์ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะชิปไปนะครับมันก็จะชิปแล้วก็มันมีฟีดแบ็กด้วยนะครับในกรณีนี้นะครับความยาวของนะครับถ้าเกิดเราลองแวรี่ความยาวของนะครับชิปเรจิสเตอร์กับ PN sequence นะครับเรานะครับถ้าเกิดนะครับเราใช้ความยาวเป็น7นะครับคาบนะครับหรือ PN sequence นะครับความยาวของ PN sequence ก็คือเวลาเรานับเนี่ยเราก็จะนับว่าความยาวเป็นเท่าไหร่เราก็ดูตั้งแต่ก่อนที่มันจะมาครบคาบนะครับในยกตัวอย่างเช่นในกรณีนี้นะครับจากตัวอย่างเนี่ยความยาวมันมีค่าเท่ากับ7 1 2 3 4 5 6เราจากนั้นค่อยมา
เริ่มคาบใหม่อย่างนี้เราบอกว่านะครับความยาวของ PN sequence มีค่าเป็น7นะครับในกรณีนี้นะครับถ้าเกิดความยาวของชิปเรจิสเตอร์ M เท่ากับ7นะครับนะครับ PN sequence คาบมันก็จะเป็น127เท่ากับเป็น8 255เป็น9เป็น511เป็น10เป็น1023 11เป็น2047 12เป็น4095 13เป็น8191 17เป็น131071 19เป็น524287นะครับดังนั้นเนี่ยสังเกตนะครับคือถ้าเกิดการดีไซน์ของเรานั้นเราต้องการให้นะครับค่ามันใหญ่มากๆนะครับค่ามันใหญ่มากๆเราก็จะต้องเพิ่มนะครับความยาวของชิปเรจิสเตอร์ลองดูนะครับถ้าเกิดความยาวของชิปเรจิสเตอร์เราเท่ากับ19เราจะเห็นได้ว่านะครับคาบของ PN sequence นั้นขึ้นไปเป็น 500,000 เลยนะครับซึ่งคาบระดับ 500,000 เนี่ยนะครับมันก็สามารถที่จะนะครับประมาณได้นะครับว่านะครับมันเหมือน noise นะครับมันคล้ายคลึงกับ noise นะครับเสร็จแล้วเนี่ยสังเกตนิดนึงนะครับถ้านะครับสเตจเริ่มต้นเป็น000จะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าสเตจเริ่มต้นเป็น000เดี๋ยวอาจารย์วัดใหม่นะครับมานี่นะครับx1 x2 x3 นะครับมาบวกกันแล้วจากนั้นฟีดแบ็กเข้าไปนะครับเป็น mod 2ถ้าสเตทเริ่มต้นเป็น000นักศึกษาคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นครับ x1 คือ0ใช่ไหมฮะฟีดมาที่นี่ x3 คือ0ฟีดมาที่นี่0บวก0ได้0 0ตัวนี้ฟีดกลับไป0จาก x2 นะครับขยับมาที่ x3 0จาก x1 ขยับมาที่ x2 0ตัวนี้ไปแทนแสดงว่านะครับตัวนะครับสเตทจากตัวอย่าง0 0 0ตัวต่อไปคืออะไรครับ0 0 0เช่นเดียวกันนะฮะใช่ไหมฮะพอ000เสร็จปุ๊บคราวนี้มันวนลูปแล้วมันก็จะไม่นะครับสร้างนะครับมันจะไม่สร้างตัวซีเควนซ์ CT ให้เรามันจะไม่สร้างไอตัวซีเควนซ์ CT ให้เราเพราะว่ามันก็จะวนไปอยู่อย่างเงี้ยครับนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเรามาดูคุณสมบัติของนะครับ PN sequence นะครับคุณสมบัติของ PN sequence นะครับหรือ CT นะครับที่เรากำลังพิจารณากันอยู่นะครับคุณสมบัติแรกนะครับCT นะครับจะมีนะครับไอ้บิต1เนี่ยนะครับ นะครับเท่ากับบิต0บวก1นะครับหรือในนัยยะ1นะครับ CT นะครับจะมีจำนวน1นะครับจำนวน1มากกว่าจำนวน0อยู่1ดูตัวอย่างนะครับ
ค้ดของเรานะครับโค้ดของเราคือที่เราสร้างมาจากตัวอย่างนะครับคาบของเราเป็น7ใช่ไหมครับตัวนี้คือนะครับไอ้โค้ดของเราตัวนี้ก็คือ001101นะครับก็คือ001101นะครับไอ้ตัวนี้คือ CT ของเรานะครับจำนวน0มีเท่ากับเท่าไหร่ครับ1 2 3นะครับแล้วจำนวน1ล่ะครับหนึ่งสองสามสี่เห็นไหมครับจำนวนหนึ่งนะครับจะมากกว่านะครับจำนวนศูนย์อยู่สามคุณสมบัติตัวนี้เราเรียกมันว่า balance property ไอตัวนี้คือคุณสมบัติที่หนึ่งนะครับคุณสมบัติที่สองนะครับคุณสมบัติที่2นะครับคุณสมบัติที่2อันดับเริ่มต้นก่อนนะครับผมจะนิยามนะครับว่านะครับช่วงนะครับช่วงของ sequence 01เนี่ยนะครับที่มันมีค่าเหมือนกันแล้วก็ต่อกันก่อนที่มันจะมีการเปลี่ยนยกตัวอย่างเช่นในกรณีนี้นะครับช่วงก็คือ00จากนั้นก็มา111นะครับในกรณีไอ้2ตัวสุดท้ายนะครับมันก็แค่ตัวเดียวก็คือ0แล้วก็1ผมจะเรียกไอ้ตัวนี้ว่า run นะครับยกตัวอย่างเช่นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับสมมติผมมี0 0 0 0 0ไอ้ตัวนี้ก่อนที่มันจะเปลี่ยนเป็น1อย่างเงี้ยอย่างนี้ผมก็เรียกว่ามันว่า run เนี่ยความหมายก็คือว่านะครับช่วง sequence ที่มันมีค่าเป็น0หรือ1เนี่ยมันจะมี0ต่อกันหรือ1ต่อกันก่อนที่จะไม่มีการเปลี่ยนค่าจาก1เป็น0หรือ0เป็น1นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับไอ้ตัว run ตัวเนี้ยนะครับความยาวของรันตัวนี้นะครับมันมีความยาวเท่ากับ5ความยาวของรันตัวนี้มีค่ามีความยาวเท่ากับ3อ่ะเสร็จแล้วในตัวอย่างของเรานะครับ000นะครับ11101ความยาวของรันตัวนี้นะครับมีความยาวเป็น2ความยาวของรันตัวนี้มีความยาวเป็น3นะครับความยาวของรันตัวนี้มีความยาวเป็น1ความยาวของรันตัวนี้มีความยาวเป็น1นะครับอันนี้คือนะครับนิยามของสิ่งที่เรียกว่า run ก่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับจำนวน run ทั้งหมดนะครับจำนวน run ทั้งหมดของ sequence ตัวนี้นะครับมีทั้งหมดกี่ run ครับมี00 111แล้วก็0แล้วก็1มีทั้งหมดนะครับ4 run นะครับมีทั้งหมด4 run นะครับนะครับมีทั้งหมด4 run นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับคุณสมบัตินะครับอันที่2นะครับของ PN sequence นะครับ PN sequence นะครับเราเรียกมันว่า run propertyเราเรียกมันว่า run property run property บอกว่านะครับครึ่งหนึ่งของจำนวน run ทั้งหมดนะครับครึ่งหนึ่งของจำนวน run ทั้งหมดนะครับจะมีความยาวเป็น1นะครับจากตัวอย่างนะครับจากตัวอย่างเนี่ยจำนวนรันนะครับจำนวนรันทั้งหมดมีค่าเท่ากับ4ครึ่งหนึ่งก็คือ2ใช่ไหมครับจะมีความยาวเป็น1
เห็นไหม01 01นี่ไงนะครับมี2นะครับ1ส่วน4ของนะครับจำนวนรันทั้งหมดจากตัวอย่างนะครับเรามีจำนวนรันทั้งหมดเท่ากับ4รันถูกไหมครับเรามีจำนวนรันทั้งหมดเท่ากับ4รันนะครับในกรณีนี้4รันตัวนี้ก็คือ4ก็มีค่าเป็น1จะมีความยาวเป็น2ไหนความยาวรันเป็น2 00ไงฮะความยาวรันเป็น2หนึ่งส่วนแปดของโทเทิลรันนะครับจะมีความยาวเป็น3เห็นไหมฮะ111แต่เนื่องมาจากว่านะครับจำนวนรันของเราเนี่ยนะครับจำนวนรันของเราเนี่ยในกรณีตัวอย่างเนี่ยมันมีอยู่แค่4ฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาลองดูนะครับเอา4คูณ1ส่วน8เนี่ยมันไม่ได้เป็นเลขจำนวนเต็มนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยนะครับมันก็อาจจะไม่สะท้อนนะครับแต่ถ้าเกิดสมมตินะครับเรามีนะครับเรามีคาบที่ยาวนะครับพอสมควรนะครับคุณสมบัติของไอ้ตัว run property นี้เราก็จะมองเห็นนะครับฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะสรุปได้ว่าก็อาจจะ1ส่วน16ใช่ไหมฮะ1ส่วน16ของ total run ก็จะมีความยาวเป็น4มาเรื่อยๆนะครับไอ้ตัวนี้คือนะครับคุณสมบัติของ PN sequence นะครับคุณสมบัติของ PN sequence property 1ก็คือ balance property นะครับ property 2ก็คือ run property นะครับ property ตัวที่3นะครับเราเรียกมันว่านะครับ correlation property นะครับไอ้ตัว correlation เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราเคยเรียนมานะครับเราเคยเรียนมานะครับตอนที่เราเรียนนะครับ random process นะครับเราได้นำเสนอนะครับคุณสมบัตินะครับของ auto correlation นะครับหรือ correlation รวมไปจนถึงนะครับอาจจะได้เรียนในนะครับวิชา Digital Communication นะครับหรือในวิชา Principle Communication นะครับAuto Correlation หรือ Correlation Property เนี่ยความหมายมันก็คือว่านะครับมันจะดูนะครับว่านะครับไอตัวสัญญาณของเราเนี่ยนะครับที่จุดหนึ่งสมมติสัญญาณเป็นแบบนี้นะครับอะไรก็แล้วแต่นะครับที่จุดนี้อธิบายให้ฟังแบบง่ายๆนะครับที่จุดนี้นะครับถ้าเกิดเรารู้ข้อมูลที่จุดที่หนึ่งนะครับเราจะสามารถเดาข้อมูลของจุดที่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดได้ไหมมันมีความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่จุดที่1กับข้อมูลที่จุดที่2 3 4 5 6มั้ยถ้าเกิดสมมตินะครับมันมีค่ามันไม่มีหรือมันมีค่าน้อยความสัมพันธ์น้อยนะครับค่า correlation correlation เนี่ยมันแปลว่าความสัมพันธ์ความเกี่ยวเนื่องถ้าเกิดข้อมูลที่จุดที่1นะครับถ้าเกิดความรู้ของข้อมูลที่จุดที่1เนี่ยมันมีความสัมพันธ์นะครับกับจุดที่2จุดที่3จุดที่4จุดที่5จุดที่6จุดที่7จุดที่8เนี่ยมีความสัมพันธ์กันมากนั่นก็คือสมมุติถ้าเกิดนะครับสัญญาณของเราเนี่ยเป็นสัญญาณ DC เลยนะครับ1 2 3
4ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยโอ้การรู้ข้อมูลที่จุดที่1เนี่ยทำให้เราสามารถเดาข้อมูลที่จุดที่2ข้อมูลที่จุดที่3ข้อมูลที่จุดที่4ได้สบายเลยหรืออีกนัยยะหนึ่งนะครับข้อมูลที่จุดที่1จะสัมพันธ์กับข้อมูลที่จุดที่2มากขณะเดียวกันข้อมูลที่1ก็สามารถก็สัมพันธ์กับข้อมูลที่จุดที่3มาก4มากไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับฉะนั้นเนี่ย correlation มันจะใช้ในการวัดนะครับว่านะครับการรู้ข้อมูลในแต่ละจุดนั้นนะครับมีความสัมพันธ์กันอย่างไรถ้าเกิดข้อมูลนะครับข้อมูลที่จุดที่1สัมพันธ์กับข้อมูลที่จุดต่างๆมากค่า correlation มันก็จะสูงถ้าข้อมูลที่จุดที่1นะครับสัมพันธ์กับข้อมูลที่จุดที่2ที่3 4หรืออะไรก็แล้วแต่น้อย correlation มันก็จะต่ำคำถามเราต้องการออกแบบ CT ให้มันเป็นใกล้เคียงกับ noise มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ถูกไหมครับคำถามก็คือนะครับ noise เนี่ยตามธรรมชาติของมันสมมติเป็น analog noise เนี่ยการรู้ข้อมูลนะครับที่จุดที่1เราสามารถมันจะเกี่ยวพันกับข้อมูลที่จุดต่างๆได้ไหมมันมีความสัมพันธ์กันไหมคำตอบก็คือถ้าเกิดมันเป็น noise แบบแท้ๆเนี่ยนะครับข้อมูลที่จุดที่1จะไม่เกี่ยวพันอะไรเลยกับข้อมูลที่ตามมาข้อมูลที่จุดที่2ก็จะไม่เกี่ยวพันอะไรกับตัวที่ตามมาเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับถ้าเกิดเป็น noise นะครับcorrelation ของข้อมูลที่จุดที่1กับข้อมูลที่จุดที่2หรือกับตัวตื่นต่างก็จะเป็น0ก็คือไม่มีอะไรเกี่ยวพันกันเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยอธิบายให้ฟังแบบง่ายๆนะครับอธิบายให้ฟังแบบง่ายๆนะครับก็คือนะครับการคำนวณcorrelation ตัวนี้นะครับสูตรของมันนะครับนะครับในกรณีนี้นะครับถ้าเกิดอาจารย์เอาตัวอย่างนะครับคือ001101นะครับถ้าเกิดผมพลอตนะครับสมมติไอ้ตัวนี้นะครับเป็นลบไอ้ตัวนี้คือลบ1อันนี้คือบวก1นะครับ0 0 0นะครับ1 1 1 0 1สมมติผมนะครับทำการนะครับส่งไอ้ sequence CT ตัวเนี้ยนะครับถ้าเกิดมันเป็น0ก็ลบ1ถ้าเกิดมันเป็น1ก็บวก1นะครับเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดผมใช้ความสัมพันธ์ correlation นะครับ K RC K เท่ากับ summation 1ส่วน N นะครับsummation นะครับ n เท่ากัน1ถึง7นะครับ cn ถ้าเกิด k เป็น cn ลบ k ใช่ไหมฮะถ้าเกิด k เป็น0 n ตัวนี้นะครับ n ตัวนี้ก็คือคาบ n ตัวนี้คือคาบนะครับในกรณีนี้ค่าของเรา00 001101ค่าของเราก็คือ7ใช่ไหมฮะก็107 summation n เท่ากัน1ถึง7 cn พอดี k เป็น0ใช่ไหมครับมันก็จะเป็น cn เหมือนกันฉะนั้นเนี่ยนะครับ cn ตัวนี้คือ sequence ถูกไหมฮะอันนี้ก็คือ sequence ฉะนั้นเนี่ย
00111101เอามาคูณกันเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูนะครับ0 0 1 1 1 0 1คูณกับตัวมันเองที่ RC เท่ากับ0นะครับ0 0 1 1 1 0 1อันนี้ลบ1อันนี้บวก1อันนี้ลบ1อันนี้บวก1ลบ1คูณลบ1ก็ได้1ลบ1คูณลบ1ก็ได้1 1คูณ1ได้1 1คูณ1ได้1 1คูณ1ได้1ลบ1คูณลบ1ได้ลบลบ1คูณลบ1ได้1ลบ1คูณลบ1ได้1 1 2 3 4 5 6 7เอามาบวกกันแสดงว่าพจน์ตัวนี้จะมีค่าเท่ากับ7หนึ่งส่วนเจ็ดคูณเจ็ดเท่ากับ1แสดงว่านะครับถ้าเกิดนะครับ RC 0เนี่ยมันบอกอะไรเรานะครับ RC 0เนี่ยมันบอกว่านะครับไอ้ sequence ตัวเนี้ยนะครับปกติ RC 0เนี่ยมันจะสูงสุดอยู่แล้วเพราะมันดูนะครับความสัมพันธ์กับตัวมันเองนักศึกษาทำไมมันถึงดูความสัมพันธ์กับตัวมันเองครับนักศึกษาดูสิครับว่ามันเอาเวลามันทำเนี่ยมันเอา cn กับ cn เนี่ย1เนี่ยมาดูกับมาคูณกัน1 2มาคูณกับ2 3มาคูณกับ3 4มาคูณกับ4เดี๋ยวนักศึกษาลองดูนะครับว่าถ้าเกิดมันชิปไป1เนี่ยมันจะความหมายคืออะไรถ้าชิปไป1นะครับ r c k เป็น1นะครับ r c เป็น1ก็จะเท่ากับ1ส่วน7 summationนะครับ i ตั้งแต่1ถึง7 cn cn ลบ1นะครับ cn ลบ1ไอ้ตรงนี้เนี่ยนะครับความหมายของมันก็คือว่าลองดูกราฟนะครับ0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราทำการชิปไปชิปไป1อันนี้ลบ1อันนี้บวก1นะครับแสดงว่าถ้าเกิดเราชิปไป1นะครับมันก็จะกลายไปเป็น0 0 1หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งถูกไหมครับเหมือนเดิมครับฉะนั้นเนี่ยเราทำการไอ้ตัวนี้คือตัวตั้งไว้ไอ้ตัวนี้ชิปไปหนึ่งคือตัวนี้นะครับไอ้ตัวนี้ชิปไป1หรือตัวนี้ฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวชิปไป1ตัวเนี้ยนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะบอกนะครับว่ามันพยายามวัดอะไรแต่ลองมาคำนวณตัวตัวเลขกันก่อนนะครับลบ1คูณลบ1ได้1 1คูณลบ1ได้ลบ1นะครับ1 1คูณ1ได้1หนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งนะครับลบหนึ่งคูณหนึ่งได้ลบหนึ่งนะครับลบหนึ่ง
ันนี้01อันนี้0110 001101อันนี้ต้องอันนี้อาจารย์เขียนผิดนะครับไอ้ตัวนี้ต้องขึ้นไปข้างบนศูนย์ศูนย์นะครับศูนย์ศูนย์111101นะครับไอ้ตัวนี้นะครับ1นะครับ1คูณกับลบ1ก็ได้ลบ1นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับไอ้ตัวนี้นะครับ001101อันนี้ก็1 001101แล้วก็นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดนะครับ001101ใช่ไหมฮะอันนี้เราชิปมา001101โอเค00ลบ1คูณลบ1ก็ได้1นะครับ1คูณนะครับ1คูณลบ1ก็ได้ลบ1 1คูณ1ได้1 1คูณ1ได้1ลบ1คูณ1ได้ลบ1ย้ำอีกทีนะครับถ้าเกิดเราจะส่งบิต0เนี่ยนะครับถ้าเกิดเราจะส่งบิต0เนี่ยเราจะส่งลบ1ถ้าเกิดเราจะส่งบิต1เราจะส่งบวก1นะครับเวลาเราส่งสัญญาณออกไปนะครับ1คูณลบ1ก็ได้ลบ1นะครับจากตัวอย่างเห็นอะไรไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยต่อนะครับถ้าเกิดอาจารย์จะให้ครบคาบอันนี้มันแค่1 2 3 4 5 6ใช่ไหมครับไอ้ตัวนี้001101อันนี้001101แล้วก็ต้องเป็น0ถูกไหมฮะอันนี้ก็ต้องเป็น0ไอ้ตัวนี้คูณกันเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันถูกชิปมานะครับมันถูกชิปมาอันนี้ก็เป็นลบ1อันนี้ก็เป็น1คูณกันก็ลบ1ฉะนั้นเนี่ยไอ้ก้อนทั้งก้อนที่เกิดจากการชิปก้อนทั้งก้อนที่เกิดจากการชิปไป1ผลบวกของมันตัวนี้ตัดตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัดกันเหลือลบ1ฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวนี้ได้เท่ากับลบ1แสดงว่า RC เนี่ย1เท่ากับลบ1ส่วน7ความหมายตัวนี้ก็คือว่าแบบที่อาจารย์บอกนะครับความสัมพันธ์นะครับความสัมพันธ์นะครับถ้าเกิดความสัมพันธ์ถ้าเกิดเราใส่ค่า K เนี่ยนะครับมีค่าเป็น0ค่า K มีค่าเป็น0ความหมายคือเราต้องการดูความสัมพันธ์ที่จุดนี้กับตัวมันเองแน่นอนค่ามันต้องสูงอยู่แล้วถูกไหมฮะเพราะว่าตัวมันเองนั้นจะต้องสัมพันธ์กับตัวมันเองสูงสุดถ้าเกิดสมมตินะครับค่านะครับความสัมพันธ์ที่มีค่าที่เป็น1ความหมายคือเราจะดูนะครับความสัมพันธ์นะครับความสัมพันธ์ที่จุดที่เราต้องการกับตัวขยับไปอีก1ตัวว่ามันสัมพันธ์กันขนาดไหนนักศึกษาสังเกตไหมครับว่าแต่มันทำทุกตัวนะคือเวลามันดูเนี่ยนะครับ00111 01 00111 01แต่เวลามันทำทุกตัวนะครับนะครับมันดูไอ้ตัวนี้สัมพันธ์กับไอ้ตัวถัดไป1ตัวขนาดไหนขนาดเดียวกันมันก็ดูตัวนี้ไอ้ตัวนี้กับไอ้ตัวนี้ตัวดูตัวนี้กับตัวนี้ดูตัวนี้กับตัวนี้
ดูตัวนี้กับดูตัวนี้ดูตัวนี้กับดูตัวนี้เอามาบวกกันแล้วหารเป็นค่าเฉลี่ยเพราะเราต้องการดูค่าเฉลี่ยเราต้องการดูทุกตัวถูกไหมฮะเราต้องการ IRC ถ้าเกิดมันชิปไป1เนี่ยความหมายมันก็คือว่าเราต้องการดูว่าไอตัวที่ชิปติดกันเนี่ยมันมีความห่างกันแค่1ตัวเนี่ยมันมีความสัมพันธ์อย่างไรแต่เราไม่ได้ดูตัวเดียวฮะเราไม่ได้ดูแค่ค่านี้ค่าเดียวเราดูหลายค่าเราดูทั้งก้อนเลยดูตัวนี้กับตัวนี้ดูตัวที่1กับตัวดูตัวที่1กับตัวที่2ดูตัวที่2กับตัวที่3ดูตัวที่3กับตัวที่4ดูตัวที่4กับดูตัวที่5ดูตัวที่5กับดูตัวที่6ดูตัวที่6กับตัวที่7จากนั้นเอามารวมกันแล้วค่อยหาค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยตัวนี้นะครับมันจะเป็นตัวบ่งบอกนะครับมันจะเป็นปริมาณหนึ่งที่บ่งบอกว่าข้อมูลที่จุดๆนี้ที่จุดๆหนึ่งนั้นจะสัมพันธ์กับข้อมูลนะครับที่จุดอื่นยังไงจริงๆแล้วไอ้ตัวนะครับ correlation นะครับไม่ได้ใช้กับspace spectrum อย่างเดียวนะครับใช้กับหลากหลายมากในการที่จะวัดความสัมพันธ์ของข้อมูลถ้าเกิดคุณไปนะครับเล่นเกี่ยวกับพวกนะครับ data big data นะครับ data analysis หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยไอ้การหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลนั้นสำคัญมากนะครับฉะนั้นเนี่ยการนิยามนะครับฟังก์ชัน auto correlation นึงจึงสำคัญนะครับฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาจะเห็นได้ว่าถ้าเกิด RC เป็น0ความหมายคือเราไม่ได้เราดูกับตัวมันเองถูกไหมฮะเราไม่ดูข้ามแน่นอนตัวมันเองต้องสัมพันธ์กับตัวมันเองอยู่แล้วในกรณีนี้ correlation มีค่าเป็น1อันนี้คือค่าสูงสุดเสร็จแล้วเนี่ยแต่ตัวไอตัวความสัมพันธ์ระหว่างไอตัวที่เรากำลังพิจารณาอยู่กับตัวถัดไปเราจะเห็นได้ว่ามันมีค่าจากที่เราตัวอย่างที่เราคำนวณมามันมีค่าแค่ลบ1ส่วน7ความหมายคือนะครับความสัมพันธ์มันลดลงต่ำมากจาก1ลงมาลบ1ส่วน7อาจารย์อยากจะนะครับให้นักศึกษานะครับลองคำนวณดูเล่นๆRC 2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ RC 3มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับ RC 2กับ RC 3นี้นะครับนักศึกษาก็ทำได้โดยนะครับการตั้งนะครับ0011101เอาไว้นะครับตั้ง0011101เอาไว้แล้วหลังจากนั้นก็ทำการชิปไอ้0011101เนี่ยไปนะครับ2หน่วยนะครับในกรณีนี้นะครับ001101ถ้าเกิดชิปไป2นะครับไอตัว001101มันก็จะเป็น001111001ถ้าเกิดชิปไป2มันก็จะกลายเป็น00นะครับ1 00นะครับ1 1 1 0 1อันนี้นักศึกษาก็001101นี่ก็00อันนี้คือชิปไป2ใช่ไหมฮะ RC 2เท่ากับเท่าไหร่คูณกัน1คูณลบ1ก็ได้ลบ1 1คูณลบ1ก็ได้ลบ1 1คูณ1ก็ได้1 1คูณลบ1ก็ได้ลบ1นะครับ1คูณ1ก็ได้1ถูกไหมฮะลบ1คูณลบ1ก็ได้1ลบ1คูณ1ก็ได้ลบ1RC 2ก็ได้ลบ1จากตัวอย่างนะครับจากตัวอย่างซึ่ง CT
เท่ากับ001101RC2 ไม่ใช่1นะครับต้องหาร7ด้วยเพราะว่าอย่าลืมนะครับมันต้องมีตัวนี้ด้วยแต่ถ้าเกิดค่าของคุณนะครับค่าของคุณมีค่าเป็น 500,000 เนี้ยไอตัว N ตัวนี้ของคุณก็ต้องเป็น 500,000 ด้วยนะครับเพราะไอตัวนี้คือคาบของ CT ฉะนั้นเนี่ยนะครับไอตัว RC หรือ correlation นะครับก็คือการวัดนะครับความสัมพันธ์ระหว่างนะครับจุดนะครับค่าหนึ่งกับไอตัวถัดไปที่มีการชิปไปตัวที่1สัมพันธ์ไหมนะครับตัวจุดนี้สัมพันธ์กับตัวถัดไปไหมถ้าเกิดชิปไป2ก็ตัวปัจจุบันสัมพันธ์กับไอตัวอีก2ตัวถัดไปไหมนะครับแล้วก็หาค่าเฉลี่ยนะครับฉะนั้นเนี่ยเราจะได้ว่าถ้าเกิดนักศึกษาลองดูนะครับตะกี้อาจารย์โชว์ให้เห็นแล้วว่า RC2 เท่ากับลบ1ส่วน7ถ้าเกิดนักศึกษาดูไปอีกทีนึงนักศึกษาจะได้ว่า RC3 ก็จะเท่ากับลบ1ส่วน7นะครับไปเรื่อยๆจนถึงนะครับมันครบคาบมันนักศึกษาลองชิปไปนะครับชิปไปเรื่อยๆชิปไปเรื่อยๆชิปไปส่วนผลสุดท้ายมันจะมาครบคาบมันพอมันมาครบคาบมันไอตัว001101เนี่ยมันจะมาครบคาบมันจะคูณกันพอดีเลยนะครับในกรณีนี้ความหมายก็คือว่ามันจะนะครับชิปไป7ชิปไปเท่ากับจำนวนคาบมันก็จะมาตรงกันพอดีพอตรงกันปุ๊บคูณการหาค่าเฉลี่ยมันก็มีค่าเป็น1นะครับ RC3 RC4 ก็จะเท่ากับลบ1ส่วน7 RC5 ก็จะเท่ากับลบ1ส่วน7 RC6 ก็จะเท่ากับลบ1ส่วน7นะครับจากนั้นพอมา RC7 ชิปมาครบคาบคูณกัน RC มันก็จะเป็น1เหมือนเดิมแสดงว่านะครับเราจึงสรุปได้ว่านะครับค่าความสัมพันธ์auto correlation นะครับจะมีค่าเป็น1นะครับเมื่อ k เท่ากับ ln n ตัวนี้ก็คือนะครับจำนวนคาบแล้วก็ลบ1ส่วน n เมื่อ k ไม่เท่ากับ ln นะครับจากตัวอย่างที่เราได้ก็คือ rck ของเราจะมีค่าเท่ากับนะครับ1เมื่อ k เท่ากับ 7l แล้วก็เป็นลบ1ส่วน7เมื่อ k ไม่เท่ากับ 7lนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราวาดรูปนะครับเราวาดรูปไอ้ตัวนี้นะครับเราก็จะได้นะครับเป็นกราฟของ RC นะครับ K นะครับถ้าเกิดไม่มีการชิปเลยก็มีค่าเป็น1ถูกไหมฮะแล้วหลังจากนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นมัลติเพิลของ7ต่อไปก็เป็นนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่าถ้า k อันนี้คือแกน y ไอ้แกน x คือค่า k นะครับถ้าค่า k มีค่าเป็น0นะครับค่า k มีค่าเป็น0นะครับค่า k มีค่าเป็น0มันก็จะมีค่าเป็น1จากนั้นพอค่า k นะครับมีค่าเป็น1มันก็จะลงมาลบ1ส่วน7แล้วมันก็จะคงที่ไปลบ1ส่วน7ไปจากนั้นที่7มันก็จะขึ้นมาอีกใช่ไหมฮะมีค่าเป็น1แล้วจากนั้นก็จะลงมาลบ1ส่วน7เช่นเดียวกับตัวนี้ถ้าเกิดนักศึกษาสงสัยว่าเอ๊ะอาจารย์แล้วไอ้ตัวติดลบเนี่ยความหมายมันคืออะไรนะครับไอ้ความหมายตัวนี้ก็คือไอ้นี้คือคุณถ้าเกิดเป็นนะครับเป็นบวก k เป็นบวกเนี่ยแสดงว่าคุณชิปขวานะครับถ้าเกิด k ติดลบเนี่ยคุณชิปซ้ายนะครับชิปขวาก็คือชิปขวาคือชิปไปทางนี้ชิปซ้ายก็คือชิปไปอีกทางนึง
ผลมันจะได้เหมือนกันนะครับในการหาคุณสมบัติชิปขวาไป1กับชิปซ้ายไป1ก็คือการหาว่าความสัมพันธ์ระหว่างจุดที่เราต้องการที่เราจะดูอยู่นะครับในแต่ละจุดมันสัมพันธ์กับนะครับไอตัวที่ถัดไป1ตัวเนี่ยอย่างไรนะครับฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะพล็อตไอสิ่งที่เรารู้ได้ประเด็นอยู่อย่างนี้ครับประเด็นมันอยู่ที่ว่าไอ CT เนี่ยนะครับเราต้องการให้มันเป็น noise นะครับ CT เนี่ยเราต้องการให้มันเป็น noise เสร็จแล้วเนี่ยไอการที่เราจะให้มันเป็น noise เนี่ยนะครับเราทราบว่านะครับ noise เนี่ย correlation มันเนี่ยนะครับข้อมูลที่จุดใดจุดหนึ่งของ noise เนี่ยจะไม่เกี่ยวพันกับที่จุดอื่นเลยดังนั้นเนี่ยไอตัวอันนี้อาจารย์ยกมานะครับก็หวังว่าคุณได้เรียนแล้วในดิจิตอลคอมหรือว่า principle communication นะครับ RCK ของ noise นะครับมันจะเป็น delta function นั่นก็ความหมายคือว่านะครับมันจะเป็น delta function นั่นก็หมายความว่ามันจะมีค่าเฉพาะนะครับมันจะมีค่าเฉพาะที่จุดที่ไม่มีชิปหรือจุดที่มันจะวัดกับตัวเองเท่านั้นเองพูดง่ายๆคือถ้าเกิดมันเป็น noise นะครับถ้านักศึกษาจะดูความสัมพันธ์กับตัวมันเองเนี่ยแน่นอนมันได้ค่าสูงสุดคือค่านี้คือค่า1แต่ถ้าเกิดนักศึกษาจะมองความสัมพันธ์ของมันนะครับกับตัวถัดไปในกรณีนี้คือ RC เป็น1ใช่ไหมครับมันจะความสัมพันธ์จะไม่มีเลยในกรณีของ noise ซึ่งเป็นคนเป็นทฤษฎีนะครับมันจะมีค่าเป็น0ถ้าเกิดนักศึกษามองถัดไปอีก2ตัวนะครับความสัมพันธ์มันก็จะไม่มีกันเลยมันจะไม่สัมพันธ์กันเลยมันก็จะเป็น0นะครับแล้วเนื่องจาก noise เนี่ยนะครับค่าของมันเป็นอินฟินิตฉะนั้นเนี่ยผลที่ได้ของไอตัว correlation ของมันก็จะมีค่าเป็น delta function เสร็จแล้วเนี่ยไอตัว pseudo noise นักศึกษาสังเกตไหมครับจากที่เราสรุปมาจากการที่จากตัวอย่างแล้วที่เราสรุปมานะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับเราจะเห็นได้ว่าถ้า n นะครับมีค่าใหญ่มากๆนะครับ n นะครับใหญ่มากๆนะครับ n มีค่าใหญ่มากๆ RCK ตัวเนี้ยถ้าเกิด n มีค่าใหญ่มากๆตัวนี้เป็นอะไรครับ n มีค่าใหญ่มากๆนะครับเข้าสู่อินฟินิตี้ไอ้ตัวนี้จะเข้าสู่0ถูกไหมฮะฉะนั้นเนี่ยนะครับไอความสูงตัวนี้นะครับมันจะเข้าสู่ศูนย์มันจะไอความสูงนี้มันจะวิ่งเข้าสู่ศูนย์ในขณะเดียวกันคาบถ้าเกิด n นะครับเข้าสู่อินฟินิตี้ไอตัวนี้มันจะยืดออกขณะเดียวกันนะครับไอตัวเนี้ยไอสามเหลี่ยมตัวเนี้ยมันจะหดลงผลสุดท้ายนะครับถ้า nเข้าสู่อินฟินิตี้ RCK ของ pseudo noise sequence จะเข้าสู่ delta function นั่นก็หมายความว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นคุณสมบัตินะครับแสดงว่าการดีไซน์ของเรานั้นเราต้องการให้นะครับ CT นะครับเป็น noise นั่นเองนะครับเป็น noise โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ n เข้าสู่อินฟินิตี้นะครับแต่แบบที่บอกนะครับว่าในทางปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราไม่สามารถที่จะสร้าง n นะครับให้ครับเข้าสู่นะครับอินฟินิตี้ได้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับไอ้ตรงนี้คือคุณสมบัติของ pn sequence อันนี้จบแล้วนะครับสรุปนะครับคุณสมบัติของ pn sequence นะครับคุณสมบัติแรก balance property นะครับ sequence ย้อนกลับไปเดี๋ยวอาจารย์ย้อนกลับไปนิดนึงเพื่อจะให้พวกคุณได้เห็นภาพรวมทั้งหมดนะครับก็คือว่าโอเคสิ่งที่เราจะพยายามทำในปัจจุบันนี้นะครับก็คือเรามีสัญญาณ BT อยู่ซึ่งเป็นสัญญาณที่เราต้องการเป็นสัญญาณ baseband signal เป็นสัญญาณ bit ที่เราต้องการที่จะส่งจากนั้นสิ่งที่เราพยายามทำเกี่ยวกับคอนเซปต์ของ spread spectrum communication เนี้ยนะครับก็คือเราจะพยายามนะครับกระจายแบนด์วิดต์ของมันเนี่ยนะครับให้นะครับใหญ่นะครับกระจายให้มันใหญ่นะครับฉะนั้นเนี่ยการที่จะกระจายให้มันใหญ่ได้เนี่ยนะครับเราก็จะใช้สิ่งที่เรียกว่าโค้ดหรือ CT นะครับไอ้ CT ตัวนี้นะครับจะเป็นอิสระกับ
นะครับข้อมูลของเราคือข้อมูล BT นะครับเราก็จะเอามาคูณนะครับเราก็จะเอามาคูณกันเราก็จะได้ MT เท่ากับ BT คูณด้วย CT นะครับไอแบนด์วิดนะครับก็จะกระจายออกมานะครับเสร็จแล้วเนี่ยไอโค้ด CT เนี่ยเรามีสเปคอยู่ที่ว่าเราจะทำไอตัวที่มันจะทำให้ขยายนะครับแบนด์วิดได้เนี่ยมันจะต้องมีคุณสมบัติคล้ายนอยส์นะครับมันจะต้องมีสมบัตินะครับคล้ายนอยส์เสร็จแล้วนอยส์นะครับพีเรียดของนอยส์ก็เป็นอินฟินิตแต่เนื่องจากว่าในทางปฏิบัติจริงๆนะครับเราไม่สามารถที่จะสร้างนะครับโค้ดที่เป็นนอยส์ได้ที่มีค่าเป็นอินฟินิตได้ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำได้ก็คือว่านะครับเราจะสร้างนะครับโค้ดนะครับที่เป็น noise แบบนะครับประมาณ noise นะครับ noise แบบปลอมๆนะครับในกรณีนี้นะครับพอเราประมาณ noise แบบปลอมๆเสร็จปุ๊บนะครับสิ่งที่เราได้นะครับสิ่งที่เราทำก็คือว่านะครับเราก็จะสร้างนะครับpseudo noise sequence การสร้าง pseudo noise sequence เราก็จะใช้นะครับlinear chip feedback register นะครับก็คือตัวอย่างจากตัวอย่างนี้นะครับ linear chip feedback chip register ตัวนี้นะครับก็นะครับก็จะสร้างนะครับโค้ด CT ขึ้นมาโดยที่โค้ด CT ตัวนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ2ยกกำลัง m ลบ1นะครับโดยที่ m ตัวนี้ก็คือความยาวนะครับความยาวของ chip register ถ้าเกิดเราเพิ่มนะครับความยาวของ m ใหญ่ขึ้นค่ามันก็จะใหญ่ขึ้นนะครับเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่เราได้เกี่ยวกับคุณสมบัติของ PN sequence นั่นก็คือนะครับคุณสมบัติของ PN sequence นั้นอันดับแรกก็คือว่า sequence ที่เราได้นะครับ sequence ที่เราได้เนี่ยจำนวน1นะครับจะมากกว่าจำนวน0อยู่1นะครับอันที่2นะครับถ้าเกิดเรานับนะครับจำนวน run ทั้งหมดนะครับที่เราเรียกว่า run property นะครับ1ใน2ของจำนวนรันทั้งหมดนะครับจะมีความยาวเป็น1นะครับ1ใน4ของจำนวนรันทั้งหมดนะครับจะมีความยาวเป็น2นะครับ1ใน8ของจำนวนรันทั้งหมดจะมีความยาวเป็น3ไปเรื่อยๆนะครับนอกจากนี้นะครับอาจารย์ยังนะครับทวนนะครับความหมายของ correlation นะครับทั้งนี้นะครับPN sequence นะครับจะมี correlation คุณสมบัติของ correlation เป็นดังนี้นะครับคือตัวนี้เลยครับนะครับถ้าเกิดไม่ชิปนะครับจะสัมพันธ์มากเลยถ้าเกิดชิปไปหน่อยนะครับไปดูไอ้ตัวถัดไปว่ามันสัมพันธ์กันไหมโอ้โหน้อยเลยซึ่งไอ้ตัวนี้คือการประมาณนะครับคุณสมบัติของ noise เราจะเห็นได้ว่าคุณสมบัติไอ้ตัวนี้โชว์ให้เราเห็นว่า PN sequence นั้นประมาณ noise ได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดคาบมันนะครับถ้าเกิดคาบมันสูงนะครับเสร็จแล้วเนี่ยไอ้ตัวนี้คือคุณสมบัติของ PN sequence นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับแล้วมันไปทำยังไงเข้ามันไปทำอีท่าไหนเข้านะครับที่นะครับสามารถที่จะนะครับจัดการกับนะครับตัวแจมเมอร์หรือตัวนะครับตัวinterference ได้นะครับสำหรับตัว spread spectrum นะครับ notion ของนะครับ spread spectrum นะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับสัญญาณ BT คือสัญญาณที่เราต้องการถูกไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับคูณด้วยสัญญาณ PN sequence หรือน้อยแบบปลอมๆเราจะได้สัญญาณ MT สัญญาณ MT ตัวนี้นะครับเราจะส่งออกไปนะครับสมมติสัญญาณ MT ตัวนี้ของเรานะครับไปเจอตัวแจมเมอร์ตัวรบกวนหรือตัว interference นะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราได้นะครับสิ่งที่เราได้เราก็จะได้ไอตัวที่จะไปถึงที่ฝั่งรับนะครับมันก็จะเป็น RT นะครับจะมีค่าเท่ากับ MT บวกด้วย IT นะครับก็คือนะครับสัญญาณที่คูณกับโค้ดไปแล้วบวกด้วยนะครับ interference นะครับที่ฝั่งรับ
สัญญาณ MT เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ CT คูณด้วย BT นะครับที่ฝั่งอันนี้คือที่ฝั่งส่งนะครับอันนี้ฝั่งส่งเนี่ยเราทำการคูณสัญญาณที่เราจะส่งด้วยโค้ดนะครับคูณสัญญาณที่เราจะส่งด้วยโค้ดนะครับจากนั้นนะครับพอเราคูณสัญญาณที่เราจะส่งด้วยโค้ดเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะส่งสัญญาณที่เราจะส่งด้วยโค้ดเนี่ยไปปรากฏว่าเราไปเจอ IT คราวนี้มาดูที่ฝั่งรับครับที่ฝั่งรับนั้นก็จะใช้โค้ดเดียวกันนะครับที่ฝั่งรับเนี่ยก็จะใช้โค้ดเดียวกันนะครับที่ฝั่งรับเนี่ยก็จะใช้โค้ดเดียวกันเนี่ยปรากฏว่าเรารับ RT ตัวนี้เข้ามาเราก็จะใช้โค้ดเดียวกันเนี่ยในการคูณเราจะได้ ZT ออกมาแล้วหลังจากนั้นเราจะตัดด้วย low pass filter แล้วเราได้ outputตัวพาฟิลเตอร์นะครับเดี๋ยวลองมาดูกันดูสมการมันจะเห็นชัดนะครับเราทราบว่านะครับสัญญาณ MT นะครับคือสัญญาณซึ่งเราเอาโค้ดตัวนี้นะครับคูณกับข้อมูลนะครับสิ่งที่เราได้ก็คือนะครับ MT จะเท่ากับ CT คูณด้วย BT นะครับขณะเดียวกันสัญญาณที่เราจะส่งนะครับก็จะมีค่าเท่ากับสัญญาณที่เราส่ง RT ตัวนี้นะครับก็จะเท่ากับ MT บวกด้วย IT นะครับซึ่งมีค่าเท่ากับนะครับMT คือ CT นะครับคูณด้วย BT บวกด้วย IT นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับอันนี้คือสัญญาณที่เรารับปรากฏว่าพอเราเอาที่ฝั่งรับ receiver ตัวนี้เราเอา CT ไปคูณนะครับเราก็ตัวรับคือตัว ZT ตัวนี้นะครับ ZT ตัวนี้จะมีค่าเท่ากับ CT คูณด้วย RT เพราะเราเอาโค้ดไปคูณเห็นไหมครับฉะนั้นจะมีค่าเท่ากับc กำลัง 2t นะครับคูณด้วย bt บวกด้วย ct คูณด้วย it c กำลัง 2t นะครับ c กำลัง 2t จะมีค่าเท่ากับ1นะครับดังนั้นเนี่ย zt จะมีค่าเท่ากับ bt บวก ct คูณด้วย itนักศึกษาครับเราทราบว่าไอ้ CT ตัวเนี้ยนะครับมันเป็นตัวกระจายข้อมูลไปยังแบนด์วิดนะครับกว้างๆถูกไหมฮะแสดงว่าตอนแรกเนี่ยนะครับสัญญาณนะครับสัญญาณ BT เนี่ยมีอยู่แค่เนี้ยพอไปเจอ CT เสร็จปุ๊บนะครับมันกระจายนะครับจากนั้นนะครับมันไปเจอสัญญาณแจม interference นะครับสมมุติมันกระจายเป็นแบบนี้นะครับมันไปเจอสัญญาณแจมมาแบบนี้บวกกันไปอันนี้คือพอตัวรับกลับมาที่ตัวรับเราจะเห็นได้ว่าคือ ZT นะครับ ZTZT ปรากฏว่ามันเอาโค้ดก็ไปคูณinference ฉะนั้นเนี่ยที่ฝั่งรับความหมายคือว่าตัวหลักคือตัวนี้ครับที่ฝั่งรับเนี่ยมันเอาโค้ดเข้าไปคูณกับสัญญาณรบกวนไอตัวเนี้ยไอ CT ตัวเนี้ยมันทำหน้าที่อะไรครับมันทำหน้าที่กระจายนะครับกระจายแบนด์วิดต์ความหมายคือมันจะที่ฝั่งรับนั้นพอมันเอาโค้ดเข้าไปคูณกับสัญญาณรบกวนนะครับ
มันจะนะครับสเปรดกระจายพลังของสัญญาณรบกวนทั่วทั้งสเปกตรัมถ้าเกิดเป็นทางทฤษฎีในขณะเดียวกันไอตอนที่เรากระจายสัญญาณเบสแบนด์ของเราเนี่ยทั่วทั้งสเปกตรัมเนี่ยนะครับไอสีฟ้าเนี่ยพอเราคูณ CT เข้าไปเราได้ BT กลับมาเหมือนเดิมขณะที่สัญญาณรบกวนถูกนะครับกระจายพลังงานไปทั่วทุกสเปกตรัมสเปรดไปทั่วทุกสเปกตรัมฉะนั้นเนี่ยระดับความแรงของสัญญาณรบกวนมันจะลดจากไอ้ตัวเนี้ยลงมากดลงมาต่ำจากนั้นเราจะใช้ low pass filter หรือ band pass filter นะครับในการที่จะตัดสัญญาณออกมาเราจะเห็นว่าพอเราใช้ low pass filter ในการตัดสัญญาณคุณจะเห็นได้ว่าสัญญาณเราแน่นอนยังคงมีสัญญาณรบกวนอยู่แต่สัญญาณรบกวนนั้นจากนะครับความแรงสูงมากๆเรากดมันแล้วเรากระจายพลังงานมันทั่วทั้งสเปกตรัมพลังงานมันในช่วงที่เราสนใจมันจะกระจายแล้วกดต่ำลงในขณะที่สัญญาณที่เราต้องการคือสัญญาณ BT ตัวนี้นะครับเราสามารถทำกลับมาได้แบบสมบูรณ์ไอ้ตรงนี้คือคุณสมบัติหลักของสเปรดสเปกตรัมนั่นก็คือความหมายก็คือว่านะครับเราสามารถที่จะนะครับลดสัญญาณแจมเมอร์หรือสัญญาณรบกวนได้โดยการนะครับใช้โค้ดเนี่ยนะครับคูณกับสัญญาณของเราก่อนสัญญาณของเราพอคูณกับสัญญาณที่มันเป็นโค้ดเนี่ยโค้ดของเรา CT ตัวนี้มันคือ noise ถูกไหมครับสัญญาณของเราคือ BT ที่เราต้องการที่จะส่งเราคูณกับ noise มันกลายเป็นว่าสัญญาณเราจะทำหน้าที่จะทำตัวเหมือน noise ซ่อนอยู่ใน noise ภาษาอังกฤษเรียกว่าพรางตัว camouflage นะครับสัญญาณ BT เป็นสัญญาณ baseband อยู่ดีๆอย่างเงี้ยพอคูณกับ CT ไปปุ๊บมันทำตัวเหมือน noise เลยแล้วกินแบนด์วิดต์สูงกินแบนด์วิดทั่วทั้งลบอินฟินิตี้ถึงอินฟินิตี้คนที่จะโจมตีคนที่จะแจมไม่ทราบว่าจะโจมตีที่ไหนเพราะมันกินแบนด์วิดตั้งแต่ลบอินฟินิตี้ถึงอินฟินิตี้ถ้าเกิดสมมติมันจะแจมมันจะต้องแจมทุกความถี่อย่าลืมนะครับทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดคือ power อันที่1 นะครับอันที่2คือแบนด์วิดเราใช้แบนด์วิดถ้าเกิดสมมติเขาจะแจมเขาจะต้องใช้ power มหาศาลมากเพราะเขาจะต้องแจมทุกความถี่ถูกไหมฮะฉะนั้นเนี่ยในกรณีของ space spectrum มันคือตอนแรกเนี่ยมันเอาสัญญาณของเรามาที่เราจะส่งแล้วหลังจากนั้นทำสัญญาณเราให้เหมือน noise โดยการคูณ CT เข้าไป bandwidth มันก็จะนะครับสัญญาณที่เราได้เนี่ยมันก็จะ spread มันน้อยเลยซ่อนสัญญาณลงไปซ่อนสัญญาณกับ noise ภายใต้การเข้ารหัสโค้ด CT แล้วส่งไปที่ฝั่งรับนะครับสามารถที่จะทำกลับได้โดยการรู้โค้ดหรือรู้รหัสพอคูณไป C กำลัง2 T นะครับคูณ BT นะครับ C กำลัง2 T คูณ BT C กำลัง2ก็เป็น1เดี๋ยวถ้าเกิดนักศึกษาไม่เข้าใจว่าทำไมมันถึงเป็น1อย่างนี้นะครับสมมติถ้าเกิด data ของอาจารย์นะครับ data ของอาจารย์เป็นอย่างนี้นะครับ data ของอาจารย์เป็นอย่างนี้นะครับ data ของอาจารย์เป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ลบ1ถึง1อันนี้ช่วง TB ตัวนี้คืออันนี้คือบิตนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับอาจารย์คูณกับโค้ดหรือสเปรด CT อันนี้ data คือ BT อันนี้โค้ดคือ CT โค้ดของอาจารย์คือ0 0นะครับ0 0 1 1 1นะครับ0 1นะครับอันนี้ก็0 0นะครับ1 1 1นะครับ0 1โอเคนะครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับถ้าเกิดเราคูณกันนะครับอ้ออีกอันนึงนะครับไอ้ตัวนี้คือ TB ใช่ไหมครับอันนี้คือช่วงเวลาของบิตในการส่งข้อมูล pulse บิตแต่ถ้าเกิดไอ้ตัวนี้นะครับในแต่ละส่วนของโค้ดเนี่ยเราเรียกว่า TC ไอ้ตัวนี้เราเรียกว่าชิปไทม์อันนี้เราเรียกว่าบิตไทม์
อันนี้เราเรียกว่าบิดไทม์เพราะว่าไอ้ตัวนี้คือข้อมูลช่วงเวลาของการส่งบิดอันนี้คือช่วงเวลาของนะครับ CT ในแต่ละตัว0 0ไอ้ตัวเนี้ยนะครับเวลาอย่างเงี้ยเราเรียกว่าชิปไทม์นะครับฉะนั้นเนี่ย1คาบนะครับมันก็คือ n คูณด้วยชิปไทม์ถ้าเกิดเป็นตัวอย่างนี้ n คือ7ก็คูณด้วยชิปไทม์คือ7คูณด้วย TC ฉะนั้นเนี่ยพอเราเอา BT มาคูณกับ CT นะครับเราก็จะได้ผลลัพธ์นะครับก็คือนะครับเราก็จะได้ผลลัพธ์คือ MT นะครับเท่ากับ CT คูณด้วย BT นะครับในกรณีนี้นะครับพอเรามาคูณกันเราก็ได้นะครับเราก็จะได้0 0 1 1 1 0 1นะครับไอ้ตัวนี้ก็มันก็จะเนื่องจากว่านะครับไอ้ตัวนี้นะครับตัวนี้มันก็จะกลับถูกไหมฮะเพราะอันนี้มันคูณด้วยลบหนึ่งมันจะกลายไปเป็นนะครับมันก็จะกลายไปเป็นนะครับ110010นะครับดังนั้นเนี่ยไอ้สัญญาณนะครับสัญญาณ MT ที่เกิดจากการคูณโค้ดกับสัญญาณเนี้ยมันจะเหมือน noise เลยครับเพราะว่ามันถูกคูณด้วยข้อมูลที่ใกล้เคียงกับ noise เมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยนะครับสัญญาณนะครับสัญญาณ MT มันก็จะเหมือน noise มันก็พูดง่ายๆคือมันก็จะพอคูณเสร็จปุ๊บมันทำตัวเหมือน noise นะครับซ่อนข้อมูลอยู่ในเหมือนกับเป็น noise ซ่อนจากตัว jammer พอตัว jammer มาสิถ้าเกิดมีกำลังพอที่จะแจมทุกความถี่ก็มาแจมแต่ถ้าเกิดแจมไม่ทุกความถี่ก็แจมเฉพาะความถี่หนึ่งพอแจมเฉพาะความถี่หนึ่งช่วงความถี่หนึ่งปรากฏว่าที่ฝั่งรับเราทำข้อมูลกลับมาได้โดยการใช้โค้ดคูณนะครับขณะเดียวกันไอตัวนะครับสัญญาณแจมหรือสัญญาณรบกวนนั้นจะถูกคูณด้วยโค้ดพอถูกคูณด้วยโค้ดปุ๊บความหมายคือตัวแจมจะถูกนะครับกระจายกำลังของการกวนเนี่ยไปทั่วทุกความถี่ฉะนั้นเนี่ยจากความสูงกำลังแรงที่ความถี่ใดความถี่มันจะถูกกระจายไปทั้งบริเวณความถี่ทำให้กำลังการกวนมันลดลงเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราต้องขณะเดียวกันสัญญาณที่เราได้นะครับสัญญาณที่เราได้นั้นเราทำกลับคืนมาได้พอเราทำกลับคืนมาได้นะครับเราก็แน่นอนเรายังมีน้อยอยู่บริเวณนี้นะครับแต่พอเราใช้แบนด์โลพาสฟิลเตอร์ตัดน้อยไอ้เรามีสัญญาณรบกวนอยู่เท่านี้นะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ระดับมันลดลงเยอะจนทำให้นะครับ signal to interference ratio ของเรานั้นอยู่ในคุณภาพที่สูงขึ้นแล้วก็ดีขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือหลักการ spread spectrum เราใช้นะครับ bandwidth ที่เยอะนะครับโดยสรุปแล้วเนี่ย spread spectrum เนี่ยเราใช้ bandwidth ที่เยอะนะครับในการซ่อนนะครับในการซ่อนสัญญาณที่เราต้องการจะไปโดยการทำให้มันเหมือน noise นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ใช้แบนด์วิดท์ที่เยอะเนี่ยนะครับเพื่อที่จะใช้ในการนะครับลดกำลังของตัวแจมเมอร์ลงโดยการนะครับกระจายตัวพลังของแจมเมอร์ลงให้ทั่วความถี่ให้มากที่สุดทำให้กำลังนะครับของแจมเมอร์ที่มากวนนั้นลดลงแล้วหลังจากนั้นเราสามารถที่จะทำสัญญาณของเรานั้นกลับคืนมาได้โดยการคูณโค้ดกลับเข้าไปนะครับโดยการคูณเข้าไปแล้วใช้โลพาสฟิลเตอร์ตัดนะครับนี่คือผลลัพธ์ที่ได้จากการนะครับใช้แบนด์วิดต์เยอะนะครับมันมีเบนฟิตของมันนะครับนักศึกษาน่าจะพอมองเห็นแล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะพูดต่อไปว่าเขาก็จะใช้หลักการเนี่ยตอนแรกเนี่ยอินเตอร์เฟอเรนซ์ตัวเนี้ยก็สำหรับพวกแจมเมอร์ในกองทัพจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมองตัวแจมเมอร์ตอนหลังเนี่ยนะครับเป็นคนที่มาใช้ช่องสัญญาณร่วมกับเรานะครับถ้าเกิดมีโค้ดนะครับมันก็จะทำให้เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ดีขึ้นซึ่งเป็นที่มาของ CDMA ซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อกันในอีกเลคเชอร์นึงสำหรับ Space Spectrum นะครับเดี๋ยวแค่นี้ก่อน